แต่ก่อนมันไม่มีกีฬาจะเล่นเวลามืดมาเขาจะเอาลูกกลมๆเนี่ยไปเผาไฟแดงๆเอามาตีกลางคืนกีฬาตีขี่ไฟที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเอาเลยมาดูด้านมิดมาดีเลยตีขี่ไฟใช่ยังพูดมาเลยเอาตีขี่ไฟวันเดียวลงเครื่องลงเครื่องมาตัวปั๊บว่าหลานกูประเพณีขี่ไฟมันเกิดมาประมาณ60ปีเริ่มพากันตีขี่ไฟอยู่ริมแม่น้ำในขณะนั้นมันรู้สึกว่าอากาศมันเย็นคักนะครับหนาวนะครับก็เลยมาร่วมกันตีขี้ลุนนะครับคำมาก็เลยกลายเป็นเกิดเป็นตีขี้ไฟมันเกิดความภาคภูมิใจในจุดที่ว่าดึงพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเขามาร่วมมาเบิ้งนะครับมาเห็นว่าประเพณีขี้ไฟเหล่ามันสร้างสังคมให้มันเกิดนะครับให้ลูกหลานพวกเขาได้มีความสุขความเจริญแล้วสร้างให้หมู่บ้านพวกเขามีความสามัคคีกันได้